ท็อปจรนนะคะพี่ท็อปเคยที่จริงแล้วพี่ท็อปกับปานสนิทกันมากคุณนับถือกันเป็นพี่น้องตั้งแต่ตอนเล่นหนังเรื่องเฟรนด์ชิพจ้าแล้วก็คือว่าคุณแม่พี่ท็อปอ่ะกับคุณแม่ปานอ่ะเป็นเพื่อนกันและพอดีว่าวันนั้นคุณแม่พี่ท็อปอ่ะเข้ามาโรงแรมพอดีแล้ววันนั้นมีงานของดื่มยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมคะเป็นงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วก็คือคุณแม่เขารู้ว่าใกล้บ้านเขาก็เลยโทรบอกว่าแม่ปานกินข้าวกันแล้วนัดจะเข้ามากรุงเทพพี่เราเป็นเจ้าบ้านเราก็เลยต้องไปดูคุณแม่ไปแบบไปเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ไปเฝ้าหนูไปซื้อของเล่นที่ห้างนั้นพอดีหนูไปซื้อตุ๊กตาแต่ว่าคุณแม่เขานัดกันแล้วเราว่างพอดีก็เลยเป็นคนขับรถพาคุณแม่ไปเพราะว่าตอนที่ปานแบบไปเที่ยวลพบุรีหรือว่ามีงานไปไหว้พระที่ลพบุรีอย่างเงี้ยแม่พี่เขาก็ดูแลเราดีพอเขามากรุงเทพเราก็อยากจะแบบดูแลเขาด้วยตอนเห็นข่าวตกใจไหมว่าน้องไม่ยากเลยไม่ตลกไม่แปลกใจค่ะแล้วก็แบบไม่ได้เอะใจอะไรคือก็เห็นอยู่แล้วว่ามีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยแต่ว่าด้วยความที่หนูก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าหนูเป็นน้องเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในโทรศัพท์หนูก็จะเมมชื่อพี่ท็อปว่าเฮียอุ้ยสองกระแทกอีกแล้วในโทรศัพท์หนูก็จะเมมชื่อพี่ท็อปว่าเฮียมาตั้งนานแล้วปัดจะเรียกพี่ท็อปว่าเฮียตลอดอย่างเงี้ยคุณไปไหนมาไหนกันบ่อยไหมคะก่อนก็ไปด้วยกันตลอดนะเพราะว่าพี่ท็อปอะหอพี่ท็อปอยู่แถวบ้านเก่ามาเนี่ยค่ะตอนที่ถ่ายหนังด้วยกันกองถ่ายเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยแม่ก็ไปส่งคือว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยคุณแม่เขาก็แบบเอ็นดูพี่ท็อปแม่ชอบแบบไปคุยกันอะไรเป็นพี่น้องมานานแล้วค่ะทำงานด้วยกันมาตั้งแบบ8-9 ปีแล้วก็ไม่ข่าวว่าเราเลิกกันไปเมื่อไหร่แล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็โสดค่ะใครกับเลิกไม่ค่อยค่ะห่างกันมากกว่าค่ะห่างกันเพราะว่าแบบเวลาไม่มีอะไรเงี้ยแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ปานทำงานเยอะมากแล้วก็หนังเล่าติดเลยไม่มีเวลาไปไหนมาไหนเลยก็อยู่กับคุณแม่แล้วก็เรียนด้วยคือเรียนหนักมากกำลังจะจบแล้วไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่ท็อปใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่ท็อปเลยค่ะห่างกันมานานเท่าไหร่แล้วก็พักแล้วนะคะหลายเดือนเหมือนกันแต่วันนี้ข่าวเรียนได้ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้คุยเลยนะคะก็มีคุยบ้างเหมือนกันแสดงว่าที่คุณดีกับเขาคือเป็นพอเลิกกับเขาค่ะด้วยค่ะด้วยเพราะว่าช่วงนี้อยู่กับเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วแบบงงๆหน่อยเลยก็แบบไม่รู้จะอะไรว่ามีรุ่นพี่มองสิทธิ์ทางไหนเป็นรุ่นพี่มองสิทธิ์ด้วยไม่มีค่ะตอนนี้หนูเป็นพี่โตสุดแล้วค่ะเพราะหนูปี4แล้วค่ะจะมีโอกาสกลับมามีรุ่นพี่คะคงไม่น่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบเป็นพี่น้องกันมากกว่าเป็นมีมือที่3มั้ยไม่มีมือที่3เลยค่ะตอนนี้คือแบบไม่มีใครเลยวันนี้ค่ะว่าหนูไปอยู่ไม่ใช่ค่ะนี่เพื่อนที่มหาลัยค่ะไปนั่งเศร้าคือการอยู่ด้วยกันเป็นอันนี้เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนที่มหาลัยค่ะงงไหมคะที่อยู่เปล่าแบบจองเพื่อนเราก็ไม่งงนะคะไม่งงคือด้วยความที่ป่านอ่ะมีเพื่อนผู้ชายเยอะอยู่แล้วแล้วคือเพื่อนทั้งกลุ่มอ่ะเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วมีป่านจะได้เป็นผู้หญิงป่านจะแบบคือก็ไม่ได้อยู่กับคนนี้คนเดียวก็จะแบบมีไปกับคนนู้นคนนี้ด้วยคนอื่นๆก็เยอะแยะนะคะสลับกันไปแต่ว่าคนนี้จะแบบว่าทำงานด้วยกันบ่อยเฉยๆไม่ใช่ค่ะไม่ได้สนิทที่สุดแม่ไม่แม่ไม่ห้ามแม่ไม่เคยห้ามเลยก็หนูคนนี้ก็คือเป็นยันว่าเป็นแค่เพื่อนค่ะเพื่อนเป็นเพราะว่าเราควงกันไปไหนได้ในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนกับว่าพอเป็นเพื่อนกันปุ๊บแบบว่าเออแกทำงานให้ฉันทำงานให้แกอะไรเงี้ยแล้วทำงานร่วมกันก็เหมือนกับว่าพอคุยกันก็โอเคแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นมือที่สามหรืออะไรอย่างในช่วงห่างกับพี่จอร์ดเราได้คุยกับใครของใครอะไรยังไงตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไม่ได้ปรึกษาใครเลยไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยตอนนี้สนิทไหมคะสนิทค่ะสนิทมากเสียดายเวลาไม่ได้คุยไม่ค่ะไม่เสียดายเวลาเพราะว่าเราก็รู้ว่าทุกคนแบบทำดีที่สุดแล้วทุกคนโอเคที่สุดแล้วแต่ว่าถ้ามันแบบไม่ได้ก็ไม่รู้จะคุยทำไมตอนนี้จบไปกี่ปีอะไรนะคะ2ค่ะยังกับพี่ท็อปเนี่ยพี่เขาก็สนิทกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่มีแบบเชียร์อะไรมาไหมไม่เลยคือคุณแม่รู้ว่าพี่ท็อปเป็นพี่ชายที่รักปันเหมือนน้องสาวมากๆแล้วคือป่านสามารถอยู่กับพี่ท็อปได้แบบคุณแม่ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าพี่ท็อปอ่ะ
เหมือนกับว่าเขาคอยดูแลแบบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วตอนที่ถ่ายเป็นชิ้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยแบบเออแกกินข้าวด้วยนะเว้ยเวลามีอะไรก็จะแบบคอยปรึกษากันแต่ว่ามีช่วงนี้ที่ว่าแยกย้ายกันทำงานคนละสาขากันอย่างพี่ท็อปก็จะถ่ายละครไม่ว่างเลยตัวบัตรเองก็ถ่ายหนังไม่ว่างเลยเลยทำให้ปานกับพี่ท็อปไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าคุณแม่ยังติดต่อกันตลอดแล้วพี่ท็อปไปก่อนโสดพักค่ะพักเลยค่ะ